การบีบตัวของลูกทำให้เป็นไปอย่างสมูทคือไม่บีบรัดจนเกินไปหลายๆคนที่มีอาการปวดประจำเดือนเนี่ยเป็นเพราะมือลูกเนี่ยมันบีบรัดเขาเรียกว่าเลือดที่ไหลออกมาหรือประจำเดือนเนี่ยแน่นจนเกินไปแล้วทำให้ก้อนเลือดนี้เนี่ยมันมีการสูบฉีดเยอะมันก็ไปทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมือลูกเนี่ยมันเกร็งหรือบางคนอาจจะมีเลือดที่ไม่มีการโฟลว์หรือว่าไหลออกมาตามปกติก็จะทำให้เป็นก้อนแข็งเป็นก้อนลิ่มเลือดจะออกสีดำดำพวกนี้แหละเป็นสาเหตุทำให้ปวดท้องประจำเดือนแล้วเวลาบางคนปวดนะคะไปหาแพทย์ไปหาหมอต้องกินยากันทุกเดือนเลยค่ะตอนนี้นะคะสาวๆที่มีปัญหานี้ฟังพี่เจนี่ไว้ดีๆนะคะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเพราะว่านานามิตัวที่พี่เจนี่ถือเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พี่เจนี่เนี่ยได้ลองทานแล้วก็ทานเป็นประจำแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่สม่ำเสมอสิ่งหนึ่งที่พี่เจนี่ชอบในผลิตภัณฑ์นานามิมากๆก็อะไรรู้ไหมคะหนึ่งนอกจากจะทำให้ประจำเดือนพี่เจนี่มาปกติแล้วแล้วก็ยังทำให้การปวดท้องประจำเดือนซึ่งพี่เจนี่เนี่ยเป็นประจำนะคะคือถือว่าเป็นมาตั้งแต่สาวๆก็ได้ก็ว่าได้ตอนนี้อาการเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นอีกซึ่งจะมีสักครั้งนะแต่ว่าเป็นในแค่ลักษณะเหมือนแค่รู้สึกตึงๆแล้วก็ไม่เจ็บไม่ถึงขนาดจะต้องรับประทานยาแก้ปวดท้องประจำเดือนว่าเป็นแพทย์เหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พี่เจนี่ชอบมากอันนี้แบบขอย้ำเน้นเลยแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าเรื่องของหน้าอกซึ่งปกติพี่เจนี่เป็นคนท้องแต่ก็มีหน้าอกอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบปกติอายุเราเยอะอีลาสติกคอลลาเจนหรือว่ากล้ามเนื้อรอบๆบริเวณหน้าอกเนี่ยมันก็อาจจะมีการหย่อนคล้อยบ้างก็ด้วยอายุอะค่ะแต่ว่าเมื่อขาดตัวนี้ไปนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยมันก็จะมีสารเอสโตรเจนซึ่งมันได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่จะได้ทานมาหลายยี่ห้อมากสมัยก่อนสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสารสังเคราะห์เป็นเอสโตรเจนสังเคราะห์ซึ่งเมื่อทานไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นพวกไม่สร้างสีหรือว่าเมลานินทำให้เกิดปัญหาฝ้ากระเนี่ยที่จะนี่ตอนนี้ยังมีร่องรอยของฝ้ากระอยู่เพราะว่าสมัยก่อนก็คือซื้อสเปรย์สปังกันแหละคือใครแนะนำมาก็กินไม่หมดบางทีคนให้มาก็กินไปหมดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมยังทำให้ฝ้าเนี่ยเข้มขึ้นด้วยแต่ตอนนี้นะคะเรื่องฝ้าเรื่องจางพี่เจนี่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่คือมันจะจางลงเพราะว่าเราใช้พวกโปรตีนจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เอสโตรเจนจากโปรตีนถั่วเหลืองธรรมชาติเนี่ยไปช่วยดูแลพวกอีลาสตินพวกเซลล์ต่างๆพี่เจนี่เนี่ยให้มันเขาเรียกว่าเป็นไปอย่างธรรมชาติของมนุษย์นะหน้าอกเนี่ยมันก็เลยทำให้ดูกระชับแล้วก็ตึงขึ้นเพราะว่าอีลาสตินกับเอสโตรเจนพวกนี้เนี่ยซึ่งมันได้จากถั่วเหลืองโปรตีนธรรมชาติมันจะไม่มีไซด์เอฟเฟกต์จริงๆแล้วร่างกายเราต้องการอยู่แล้วมันก็ผลิตเองได้อยู่แล้วแหละแต่พออายุเราเลย25 30เนี่ยมันจะผลิตน้อยลงมากๆพี่ก็เลยเอาโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยจากถั่วที่อยู่ในเรียกว่านานามิตัวเนี้ยไปเสริมพอไปเสริมปุ๊บฝ้าจางน้อยลงแล้วก็หน้าอกกระชับขึ้นนะคะแล้วก็แถมยังทำให้ผิวหน้าบริเวณหน้าอกซึ่งปกติก็จะมีแบบรอยแตกมีปัญหาเรื่องผื่นสิวอะไรนิดหน่อยเนื่องจากบางทีพี่เจนี่ชอบใส่เสื้อที่มันเป็นผ้าไนลอนตามแฟชั่นสมัยเหงื่อมันจะออกเยอะมันออกเยอะมันก็เกิดอาการคันพี่เจนี่ก็เกาก็เป็นผื่นนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้นะคะนอกจากหน้าอกจะตึงกระชับแข็งแรงดูเหมือนวัยสาวแล้วเนี่ยในเรื่องของผิวบริเวณหน้าอกก็จะเรียบเรียงด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะโปรตีนจากถั่วเหลืองหรือว่าโปรตีนเอสโตรเจนธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไปเสริมสร้างความเป็นสตรีความเป็นสาวความเป็นแบบวัยยาวให้กับสาวๆหลายคนนั่นเองที่ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะพี่เจนี่เนี่ยปกติเป็นคนที่รับประทานอาหารเสริมมาเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพิธีกรเป็นดาราใครแนะนำอะไรมาเราก็ทดลองบางคนก็ให้มาทดลองเนี่ยเราก็เป็นหนูทดลองมาแหละพูดง่ายคือสาวๆทดลองทุกอย่างเลยในฐานะที่เราเริ่มเรียนทางนี้มาเป็นกูรูแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังก็ต้องทดลองแหละเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนดีจริงไม่ดีจริงสุดท้ายนะคะชีวิตวัยที่สาวน้อยลงแล้วแต่ยังดูสาวเยอะอยู่นะคะก็ได้ตัวนี้ค่ะตอบโจทย์แล้วน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของชีวิตแล้วนะคะพูดง่ายๆก็คือคงไม่ค้นหาแล้วคงไม่ค้นคว้าแล้วคงไม่ตามหาอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะว่ามันดีแล้วชอบแล้วแล้วก็ประทับใจแล้วนะคะผลตอบโจทย์หรือว่าผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งในกล่องเดียวเนี่ยพี่จันนี่รู้สึกแบบแฮปปี้ก็ต้องขอบคุณนานามินะคะที่ทำให้พี่จันนี่เนี่ยดูสาวดูสภาพอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะสาวๆสู้ไม่ได้เรื่องหน้าอกบอกได้เลยนะคะว่ากระชับเต่งตึงแล้วก็ดูดี